1, 2, 3, come on! Come on, come on! Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stay. สวัสดีจ้าพบกับช่องได้ไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้โขสุคนได้จ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับ for supporting Toto จ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาเข้ากล้องด้วยนะคะพ่อใหญ่นะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะของสาวไทยของเราก็ใกล้จะจบรอบแรกแล้วนะคะก็เหลืออีกแค่1แมตช์พรุ่งนี้นะคะนักตบสาวไทยของเราก็จะเจอกับทีมโดมินิกันนะคะใกล้จะจบรอบแรกแล้วรอบ2คิดว่าจะกลับมาแข่งทางฝั่งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเมืองร็อตเตอร์ดัมนะคะยังไงโตโต้ก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะถามพ่อใหญ่หน่อยนึงนะคะว่าถ้ากลับมาแข่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เธอจะพาฉันไปชมไปเชียร์หรือเปล่านะคะ You like to see Thai team again? Yes, I like it very much. The first time it was very good and I like to play and I like the ambiance in the stadium. So perhaps next time. จ้าแกก็บอกอยู่ค่ะแกชอบมากนะคะแกก็คิดว่าจะพาตัวโตไปอยู่นะคะถ้าทีมสาวไทยของเรากลับมาแข่งฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะก็จะได้ไปเห็นบรรยากาศข้างๆสนามแกชอบนะคะจากครั้งแรกที่ไม่เคยดูเกมการแข่งขันระดับโลกขนาดนี้ของแกปกติแกก็ไม่ชอบการกีฬาเท่าไหร่นะคะแต่แกก็พาเราไปก็ดีอยู่ How far from here to Rotterdam you think? I think 2 hours driving by car. If you go by the train? Same. อ๋อถ้าขับรถไปก็คงจะ2 ชั่วโมงหรือว่า2 ชั่วโมงกว่าๆนะคะถ้าไปรถไฟก็คงพอๆกันแต่ถ้าไปจริงๆโตโต้ก็คิดว่าอาจจะไปด้วยรถไฟนะคะเดี๋ยวก็ติดตามชมกันต่อไปว่าจะไปแบบไหนนะคะแต่แกชอบมากแล้วล่ะค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะสำหรับทีมสาวไทยของเรานะคะยังไงก็ถ้ามีโอกาสยังไงโตโต้ก็จะพาทุกคนไปชมไปเชียร์ขอบสนามด้วยกันนะคะSure, no, we go, we can look for ticket also. Of course we can. Yeah, we will do. Yeah. ก็ยังไงก็ต้องดูเรื่องตั๋วเรื่องอะไรก่อนนะคะค่อยว่ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ Okay, can talk now. And I hope to see them next time in Apeldoorn. That's the next step. จ้าถ้าเป็นรอบ3คิดว่าจะเป็นเมืองอัปเปนโรนนะคะ yeah. ก็จะไกลจากบ้านโตโต้ก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นรถไฟก็ซ้ายตรงนะครับ How far นะความอัปเปนโรนอัปเปนโรน is just 1 hour driving จ้ะประมาณ1 ชั่วโมงเองสำหรับขับรถไปหรือว่านั่งรถไฟก็พอๆกันนะคะทุกคนค่ะเอาทีนี้ตัวโตก็จะพูดเรื่องวอลเลย์บอลต่อนิดนึงเอาโอเคย่า thank you goodbye ขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะคะเขินหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะว่ากันไปนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเชียร์นะคะนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะการแข่งขันก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้พักผ่อนตัวโตก็ได้พักไปด้วยนะคะแต่ยังไงเราก็อาจจะดูทีมอื่นนะคะประเทศอื่นๆนะคะก็สนุกสนานเหมือนกันค่ะสาวไทยของเราพรุ่งนี้ก็พบกับโดมินิกันนะคะเวลาประมาณ1 ทุ่มตรงทางบ้านเรานะคะ
ก็ฝั่งทางนี้ก็บ่าย2โมงโชคดีหน่อยว่าตัวโต้เองก็อยู่ฝั่งทางยุโรปนะคะการแข่งขันก็ได้ดูหลากหลายคู่ถ้าจะตีรอบ2ทุ่มหรือ2ทุ่มกว่าก็ราวตี1ตี1ครึ่งทางเมืองไทยเรานะคะโตโต้ก็ได้ดูเมื่อคืนก็ดูมันมากนะคะโดมินิกันก็เอาชนะทีมโปแลนด์ไปได้โตโต้ก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันนะคิดว่าโปแลนด์จะชนะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับลูกกลมๆนะคะลูกบอลนะคะเราก็เดาไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะเทคนิคเทคติกของโค้ชของทีมที่เล่นกันนะคะแต่ยอมรับว่าโดมินิกันก็เล่นได้ดีมากนะคะสำหรับเมื่อคืนก็ชนะไป3ต่อ1สูสีกันทุกเซตเลยทีเดียวนะคะชนะทีมเจ้าภาพไปนะคะสำหรับตอนนี้ก็สาย B นะคะทีมสาวไทยของเราก็อยู่สาย B ก็ถือว่าโดมินิกันคะแนนนำอยู่นะคะแล้วก็โปแลนด์แล้วก็ตุรกีแล้วก็ไทยแลนด์นะคะ4ทีมนี่แหละค่ะคิดว่าจะได้เข้ารอบ2อย่างแท้แน่นอนนะคะทีมเกาหลีใต้นะคะกับทีมโครเอเชียก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ถ้ารอบ2นะคะตามตารางจริงๆแล้วตอนนี้นะคะทีมสาวไทยกลุ่ม B ก็จะได้ไปรวมกรุ๊ปกันกับกลุ่ม C นะคะกลุ่ม C ตอนนี้ก็มีอเมริกาเซอร์เบียเยอรมนีแล้วก็ทีมที่4คาดว่าไม่บังกรีก็แคนาดานะคะจะได้เข้ารอบกันมานะคะหลังจากนั้นก็ค่อยดูอันดับกัน1 2 3 4ถึงอันดับ8นะคะหลังจากนั้นก็จะได้รู้อีกทีนึงว่ารอบต่อไปนะคะวันแรกคิดว่าวันที่4นะคะรอบต่อไปจะแข่งวันที่4ถึงวันที่9นะคะคิดว่าสนามที่เมืองร็อตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสาวไทยก็จะอาจจะได้กลับมาฝั่งนี้เพราะว่ายังแข่งอยู่2สนามนะคะก็2ประเทศนะคะเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์เนาะค่ะถ้าสาวไทยกลับมาแข่งฝั่งนี้นะคะที่เมืองร็อตเตอร์ดัมตัวโต้ก็จะพาแฟนคลับ AFC ไปเชียร์ข้างสนามนะคะอีกอย่างนึงโตโต้เขาคิดว่าสาวไทยของเราอาจจะได้เจอกับทีมอเมริกานะคะคิดว่านะคะรอบต่อไปนะคะอย่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจน้องๆไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคืนพรุ่งนี้ก็ขอให้น้องๆเล่นเต็มที่นะคะมีสติมีสมาธิมีรอยยิ้มนะคะเล่นแบบสนุกเหมือนที่เล่นกับโครเอเชียกับเกาหลีใต้รู้อยู่ว่าโดมินิกันก็ฟอร์มมาแรงนะคะเราก็เต็มที่นะคะถึงจะแพ้หรือชนะเราก็ได้เข้ารอบ2แน่นอนแล้วนะคะแต่ถ้าชนะก็ดีเพราะว่าผลคะแนนต่างๆกี่เซตชนะกันมาจะชนะ3เซต2เซตกี่เซตก็เป็นผลคะแนนไปหารอบหน้าต่อไปนะคะบวกลบคูณหารกันในรอบต่อๆไปเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่โต้ดูนะคะทีมสาวจีนนะคะกับอาร์เจนตินาก็มันเหมือนกันนะคะมาระดับโลกแล้วแต่ละทีมก็สู้กันสุดเลือดสุดเดชเหมือนกันสำหรับคืนนี้โต้กับพ่อใหญ่ก็จะเชียร์ทีมเนเธอร์แลนด์พบกับเบลเยียมอยู่นะคะเสียดายจอทีวีแต่ถ้าเป็นทีมของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ทีมเจ้าภาพเองเขาก็จะใช้ใส่จอทีวีตามช่องทีวีเหมือนทางบ้านเราได้ดูช่องเวิร์กพอยต์หรือว่าช่องต่างๆนะคะตัวก็ได้อยู่จอใหญ่นี่เลยค่ะก็เฮฮาสนุกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าแข่งทางโปแลนด์อยู่ก็ได้นั่งดูนะคะที่ iPad ที่มือถือที่อะไรที่บ้านนี่ค่ะก็เชียร์กันแบบนี้ไปนะคะเราก็มีสิทธิ์ชนะโดมินิกันอยู่นะคะยังไงก็ส่งแรงเชียร์แรงใจไปเชียร์น้องๆกันเหมือนเดิมนะคะเกมยังไม่จบเนาะค่ะวันที่สาวตุรกีตีกับสาวโดมินิกันก็มันมากนะคะชนะกัน3ต่อ2เซตนะคะสูสีกันทุกเซตเลยทีเดียวนะคะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นมากนะคะทีแรกโต้คิดว่าโดมินิกันจะชนะตุรกีได้ด้วยซ้ำนะคะแต่พลิกโผพลิกไปพลิกมานะคะก็สาวฮิลาคูดก็ตบเอาก็ว่ากันไปก็เลย
โดมินิกันก็เลยแพ้ตุรกีไปนะคะในวันนั้นนะคะแล้วอีกคู่หนึ่งก็คู่อเมริกาแข่งกับบัลแกเรียนะก็มั่นมากเหมือนกันนะคะบัลแกเรียก็สามารถได้เซตจากอเมริกาเซตหนึ่งเหมือนกันค่ะเอาว่ากันไปยังไงก็ติดตามเชียร์ให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะรอยยิ้มสวยๆนะคะน่ารักกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดจูอ่อนเอ่ยน้องบีมพิมพ์พิชยาเอ่ยนะคะทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขนะคะอัชราพรเอ่ยน้องชมพู่เอ่ยพรพันธ์เอ่ยนะคะทุกคนนะคะปิยนุชแป้นน้อยเอ่ยนะคะสาวๆของเราร่าเริงสดใสรอยยิ้มของเรารอยยิ้มของน้องๆ นี่แหละค่ะทำให้โลกสดใสนะคะในเกมที่เคร่งเครียดขนาดไหนหนักขนาดไหนแต่ก็เห็นรอยยิ้มน้องๆทุกแมตช์นะคะทำให้ชาวไทยของเรามีความสุขไปด้วยค่ะรอบ2ก็วันที่24ถึงวันที่9ขอให้เขากลับมาฝั่งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เถอะค่ะโตโต้กับพ่อใหญ่นี่เองก็จะพาไปเชียร์ถึงขอบสนามไปคริสสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็กำลังรอดูอยู่ว่าเขาจะเริ่มแมตช์แรกรอบ2วันไหนยังไงจะได้เริ่มจองตั๋วยังไงจะเดินทางจะได้วางแผนกันนะคะก็ถือว่าเมืองร็อตเตอร์ดัมก็ทางตอนใต้ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ล่ะค่ะก็ห่างถือว่าไกลจากบ้านตัวโตเหมือนกันนะคะแต่ก็การเดินทางของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็สามารถไปกับวันเดียวสะดวกอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถไฟนะคะการเดินทางของเขาโอเคอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวโตเอ่ยแล้วก็น้องๆ นักตบลูกยางทีมชาติไทยนะคะขอให้ผ่านเข้าไปในรอบลึกๆนะคะเชียร์กันต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า